This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัตพยกรพนันนะครับผู้ช่วยศาาตราจารย์ดรดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาวิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณใหญ่และสวัสดี <S <S ท่านผู้ฟังด้วยครับ อาจารย์ฮะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านกษัตริย์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปสู่พระเพทราชาไปสู่พระเจ้าเสือก็คือเปลี่ยนผ่านราชวงศ์ด้วยแต่ว่าฉากสําคัญสุดท้ายที่หลายคนแต่หลายคนบอกว่าทําไมในละครไม่อธิบายว่า3บุคคลเนี่ยเป็นใคร 1. พระสงฆ์ที่ออกมาพูดกับพระเพทราชาในตอนสุดท้ายสในวงที่ประชุมการที่ก่อนจะรัฐประหารนะฮะ มีผู้หญิงอยู่สองคนอยู่หลังฉากหลังม่านสองคนนี้เป็นใครครเอาพระก่อนพระใครพระเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งตีความจากความเข้าใจของอาจารย์นะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าใน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 ,ในฉากละครจริงๆเนี่ยนะอาจารย์สัญญาซึ่งเป็นผู้เขียนบทหรือแม้แต่คุณรอมแพงเนี่ยนะ ตั้งใจจะให้หมายถึงใคร uh huh. แต่ถ้าหากว่าเ,าเอาเอาในมุมมองของของษษอผู้สอนปนระวัติศาสตร์ษษ uh huh. อมองว่าพระสงฆ์เนี่ยซึ่งจริงๆไม่ได้อยู่ในฉากนั้นฉากเดียวนะมีเป็นมีมีมฉากก่อนหน้านั้นด้วยที่ประเพศราชากับหลวงสระศักดิ์เนี่ยสองคนพ่อลูกเนี่ยท่านพากันไปหาพระสงฆ์รูปนั้นนะครับพระสงฆ์รูปนั้นคือพระอาจารย์ของพระเพศราชาอืนะ เอ่อเดี๋ยวจําชื่อไม่ได้แล้วว่าในพระราชพงศาวดารกล่าวว่าชื่ออะไรรแต่ท่านเป็นเจ้าอาธิการพูดง่ายคือเจ้าอาวาสอะ่ะของวัดวัดหนึ่งนะซึ่งอยู่นอกพระนครศรียุทธยานะไปทางเหนือนะอยู่กลางทุ่งกลางทุ่งนาะยใหญ่ที่เรียกว่าทุ่งลุมพลีติดก,กันกับทุ่งภูเขาทองอนะครับ,รบวัดวัด,ว,ดวัดนั้นเนี่ยนะเป็นวัดที่พระเพทราชาเนี่ย ท่านบวชนะตอนตอนตอน,ตอนท่านเป็นท่านเป็นหนุ่มๆเนี่ยท่านบวชอยู่วัดนั้นพระสงฆ์รูปนั้นเจ้าอธิการของวัดนั้นก็คือพระอาจารย์ของท่านนั่นเองนะครับ่แวัดแห่งนี้เนี่ยเมื่อพระเพทราชาท่านขึ้นเถลิงราชเป็เปนเป็นสมเด็จพระเพทราชาชเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับท่านก็ทรงรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์นะที่ชี้แนะ ในะ่แล้วที่สําคัญที่สุดพระอธิการวัดนั้นเนี่ยท่านให้เลิกให้เลิกให้เอะไร,รให้เลิกกับพระเพศราชาในการทํารัฐประหารเนี่ยให้เลิกขานาทีวันะจะจกจะจะเริ่มลงมือกันเมื่อไหร่อะไรประมาณานี้ใช่<ๆ>ไหมท่านบุรณะปฏิสังขรณ์วัดนั้นเมื่อเพื่อนท่านขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วแล้วท่านพระราชทานชื่อว่าวัดพญาแมนนะคุณน วัดพญาแมนเป็นวัดปัจจุบันนี้ก็เป็นวัดร้างนะครับแต่สถาปัตยกรรมงดงามมากมีอิทธิพลของสถาปัตยกรรมมุสลิมตามแบบที่นิยมกันอยู่ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็ไปชมกันได้เป็นวัดวัดร้างอยู่กลางทุ่งลุมพรียอ,อยากแนะนำให้เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งซึ่งผู้นิยมประวัติศาสตร์ยุคสมเด็จพระนารายณ์ต่อเนื่องถึงราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยควรจะไปชมนะ,ะเอาอย่างี้ดีกว่า หนึ่งก็คือถ้าได้ยินแล้วอ,อยากจะไปเที่ยวจริงๆติดต่อชาวบ้านแถวนั้นนะให,ให้พาเข้าไปเที่ยวนะน<า>หรือว่า,าติดต่อเจ้าหน้าที่กมรมศิลปากร,กรหน่อยหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นเองเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นิดหนึ่งปัจจุบันนี้อาณาบริเวณรอบๆวัดพญาแมนเนี่ยชาวบ้านที่อาศ,าศ,าศ,าศาัยอยู่ในบริเวณนั้นคือคือชาวมุสลิมเป็นมุสลิมไปเกือบหมดคือคือย่านนั้นะเป็นย่านมุสลิมด้วยมาตั้งแต่สมัยยุทธยาแล้วนะครับโอเคแต่ว่าวัดพญาแมนไปง่าย แผนที่เ่ยมีถนนเข้าถึงตัววัดแล้วต่จริงแต่ว่ามันมันไม่มีคนไปอะมากเท่าโบราณเท่ากับโบราณสถานในเมืองหรืออย่างอยู่เท่ากับวัดชัยวัฒนารามนะแต่สมควรไปชมเป็นอย่างยิ่งนะครับพระสงฆ์รูปนั้นคือพระอาจารย์ของประเภทราชานะซื่คืออัจเจ้าอธิการของวัดพญาแมนนะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านส่วนสตรี อีกสองท่านที่นั่งที่ประทับอยู่นะ่ยข้างหลังฉากแล้วก็พอ,อหิดรำไรลำไร,ำไรอย่างนะถูกต้องแล้วก็มีการถกเถียงกันนะเป็นผู้หญิงที่ใช้เสียงดุกันต้องเหมือนกับปรึกษาหารือกันกับกับพระเพศราชาและกับหลวงสระศักด์เนี่ยนะครับสององค์นั้นนะครับเ,เป็นเจ้านาย เป็นเจ้านายในในในราชวงศ์ของสมเด็จพระนารายณ์องค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาทิพย์นะครับอีกองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพนะครับเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาทิพย์นั้นเป็นพระกนิษฐาคือน้องสาวของสมเด็จพระนารายณ์นะครับเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพเป็นพระราชธิดาคือลูกสาว ของสมเด็จพระนารายณ์นะครับเจ้านายสองพระองค์นี้ท่านมีศักเป็นอาหลานกันถูกไหมแต่แต่น่าจะมีพระชนมายุไม่ไม่ไมต่างกันมากนะท่านเป็นสตรีที่ค่อนข้างโดยเฉพาะกรมหลวงโยธาเทพพระราชธิดาเนี่ยเป็นสตรีที่ค่อนข้างมีบทบาทมีอิทธิพลมากในราชสำนัก ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะเพราะเป็นพระราชธิดาที่สมเด็จพระนารายณ์ทรง,งปโปรดทรงเอนดูมากนะพูดง่ายเป็นลูกคนปโปรดเป็นลูกรกลัก,กลูกรักของพ่อนะครับสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะมีมีปรากฏในจดหมายเหตุของของชาวต่างชาติของชาวยุโรปด้วยว่า,าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยปโปรดลูกสาวคนนี้นะปโปรดพระราชธิดาองค์นี้เนี่ยถึงขนาดพระราชทาน นะผลประโยชน์นะผลประโยชน์จากเมืองท่านะผลประโยชน์ภาษีอากรจากเมืองท่าแล้วก็หัวเมือง <gerne> บางเมืองเนี่ยะนะครับในพระราชอาณาจักรเนี่ยนะยกพระราชทานผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยเป็น <comunque> ปรายปีจากเมืองเหล่านี้เนี่ยนะครพระราชทานพระราชธิดาอางค์นี้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการเป็นปัจจัยเสริมให้พระราชธิดาอางค์นี้รวย ท่งมีทรงมั่งมีความมั่งคั่งมากแล้วที่สำคัญที่สุดก็มีน่าจะเป็นเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่านเอาเงินเนี่ยไปลงทุนลงทุนอะไรลงทุนค้าค้าสำเภานอค้าสำเภากับจีนด้วยค้าค้ากับบริษัทการค้าของชาวตะวันตกโดยเฉพาะบริษัทของฮอลันดานะครับเนี่ย แล้วที่สําคัญที่สุดเจ้านายสองพระองค์นี้เนี่ยนะท่านทรงทําการค้าเพราะนะั้นท่านก็ท่านก็เป็นคนร่ํารวยมีอิทธิพลแม้ว่าเป็นเจ้านายการเป็นเจ้านายฝ่ายในเนี่ยจะอยู่แต่จะต้องประทับอยู่แต่ในพระราชฐานชั้นในเป็นหลัก ช่ครับเสด็จออกไปไหนไม่ได้ง่ายๆแต่ท่านก็มีเครือข่ายใช่ไหมที่ที่จะไปพูดที่จะไปรับผิดชอบการค้าอะไรต่างๆให้ให้ท่านได้ครับแล้วที่สําคัญที่สุดในราชสำนักอยุทยาเนี่ยท่านก็เป็นผู้มีอิทธิพลนะต่างๆเนี่ยแต่เจ้านายสองพระองค์นี้เนี่ย ก็แน่นอนไม่ถูกกันกันกบเจ้าพระยาวิชชยิยนมันไม่ถูกกับฟอคอนอ่าถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในในเหตุการณ์ก็จึงปรากฏว่าในปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะครับเจ้านายสองพระองค์นี้ก็มาเป็นแนวร่วมใช่ไหมครับให้กับพระเพศราชาครับนะครับและมันก็จะเกิดเป็นอะไรเป็นเหตุตามมาเมื่อเมื่อเกิดการผลัดแผ่นดินแล้วเมื่อสมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคตรครับใช่ไหมครับ สมเด็จพระเพทราชาสเสด็จขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหม,ไหมครองราชเป็นกษัตริย์สถาปนาราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงใช,ใช่ไหมครับในโอกาสนี้เนี่ยในในการขึ้นครองราชครั้งนี้เนี่ยสมเด็จพระเพทราชาสถาปนาเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาทิพเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพเนี่ยสถาปนาเป็นพระมเหสีทั้งคู่เลยฝ่ายซ้ายกับพระมเหสีฝ่ายฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาสมเด็จพระเพทราชาเนี่ยท่านะ ท่านมีมหม,มีพระมเหสีนะสามองค์นะพระมเหสีกลางรคมเหสีกลางก็คือคือคือพระภรรยาของของของท่านมาตั้งแต่ก่อนจะครองราชอ๋อฮะ<า>นะครับซึ่งซึ่งเป็นผู้ดูแลหลวงสระศักดิ์ เป็นผู้เลี้ยงและดูแลหลวงสรศักดิ์มาตั้งแต่เกิดนะมีฐาน,นะเป็นเสมือนเสมือนแม่ของของหลวงสรศักดิ์ซึ่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระราชโอรสลับ,ชบใช่ไหมของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็สมเด็จพระนารายณ์พระราชทานให้พระเพทราชาเ,เป็นผู้ดูแลผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กนั้นหลวงสระศักดิ์เนี่ยจะนับถือภนระรยาของพระเพทราชา ภรายาเดิมเนี่ยนะเอ่อเป็นเสมือนแม่ของท่านคนหนึ่งนะครับแล้วพอสมเด็จพระราชาขึ้นเป็นกษัตริย์ครับพระภรรยาเดิมท่านก็ตั้งเป็นพระมเหสีกลางนะเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาทิพย์เป็นพระมเหสีฝ่ายขวาเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายนะครับก็เท่ากับเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับพระองค์เองในการที่จะ เ,เกี่ยวดองกับราชวงศ์ประสาททองค,คือราชวงศ์ของสมเด็จพระนารายณ์นะครับอน,นั้นก็คือสภาพอ,าอะไรเหตุการณนะ์อธิบาย ต่อนิดหนึ่งราเหตุการณ์ที่อยู่ในฉากท้ายๆของละครบุเพศนิวาสใช่ซึ่งหลายคนก็งงผู้ชมหลายท่านก็เกิดความงงว่าอ่ะใครเป็นใครตรงนั้นอย่างผมเนี่ยยังนึกว่าเป็นถ้าทูตันภาษาชาวบ้านนะนึกว่าเป็นพนมของพนรายอย่างผมนะใช่ไหมนะครับผมเองก็สับสนอยู่นซึ่งเวลานั้นท่านก็ชราแล้วท่านยังไม่สิ้นหรอก มีหลักฐานว่าพระนมของของสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยคือเจ้าแม่วัดดุสิตเนี่ยซึ่งท่านเป็นแม่ของเจ้าพระยาโกษาเหล็กกับเจ้าพระยาโกษาปานเนี่ยนะครับเอ่อท่านมาสิ้นเอาในช่วงต้นรัชกาลสมเด็จพระเพทราชาอือนะครับสมเด็จพระเพทราชากับหลวงสรศักดิ์เนี่ยยังเสด็จซึ่งซึ่งในขณะนั้นเป็นพระมหาอุปราชแล้วใช่ไหมัยังเสด็จไปพระราชทานเพลิงศพอืนะเจ้าแม่วัดดุสิตนะ ด้วยนะและเช่นเดียวกันพระนมปเปรมซึ่งคือมารดาของพระเพทราชาเนี่ย<ช>นะครับท่านก็มาสิ้นชีวิตเอาในในราชการสมเด็จพระเพทราชาน่นหละนะครับอ๋อนะฮะอาจารย์ครับทีนี้ มาถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านราชาการ,รบ้างนะตั้งแต่สมเด็จพระนารายมหาราชถึงสมเด็จพระเพรราชาแล้วก็เจ้าเสือ,อนะฮะที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันมี3ามคน,นยอยู่ในละครบพเพศสนนิวาสด,ด้วย อาจารย์การเปลี่ยนแปลนเปลี่ยนผ่านแต่ละรัชกาลเนี่ยพอมีเวลาอยู่ประมาณสักสิบกว่านาทีเนี่ยนะฮะอาจารย์เล่าหน่อยครับว่ามันมีการเปลี่ยนผ่านยังไงครับาการเปลี่ยนผ่านรัชกาลจากรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์นะครับไปยังรัชกาลสมเด็จพระเพทราชาเนี่ยครับอันนี้ก็ก็คงทราบกันดีก็เห็นกันแล้เป็นเนื้อเรื่องของละครบุคเพสนิวาสใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่พอพระไทยของพระเพทราชาซึ่งใน ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะประเภทราชาเป็นเป็นออกประเภทราชาใช,ใช่ไหมเป็นเจ้ากรมพระคชบาลคือกรมที่มีหน้าที่ดูแลช้างหลวงใช,ใช่ไหมครับออและสมเด็จพระนารายณ์ยส่งยกย่องพระเทปร,ราชา uh huh. เป็นเสมือนพระญาติ เพราะว่าพระเพทราชานั้นเป็นบุตรของพระนมเปรมใช่ไหมครับพระนมเปรมเนี่ยเป็นพระนมท่านหนึ่งของของสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์น่าจะมีมีมีพระนมคือแม่นมนะครับม,มากกว่าหนึ่งท่านนะท่านหนึ่งก็ทราบดีก็คือเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วเจ้าแม่วัดดุสิตซึ่งเป็นเป็นเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าหญิงเนี่ยซึ่งซึ่งสืบมาจากวง สุขโขททยคือวงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรสครับ <S 2> <S 2> นะครับท่านเป็นแม่ของเจ้าพระยาโกษาเหล็กเจ้าพยาโกษาปานครับเพราะนั้นสมเด็จพระนารายณ์ทรงยกย่องประเภทราชาเป็นเสมือนพระญาติอยู่แล้วนะครับประเภทราชาก็ท่านก็มีอิทธิพลอยู่ในราชสำนักในเวลานั้นที่สําคัญที่สุดท่านมีกําลังคนจํานวนมากอยู่ในมือเพราะท่านเป็นเจ้ากรมช้าง ช้างซึ่งมีไพร่ในสังกัดพญาช้างอ่ะว่างนั้นเถอะแล้วแล้วช้างดูแลคนในสังกัดเองไม่ได้ใช่ไหเจ้ากรมช้างนั่นแหละก็คือคนที่คุมคนคนในสังกัดซึ่งก็ถือว่าเป็นเสมือนหนึ่งอะไระมีกองทัพอยู่ในสังกัดนั่นแหละนะครับความไม่พอใจของประเภทราชากับหลวงสรศักดิ์ต่อต่ออะไรนะ การตัดสินพระไทยบางอย่างของสมเด็จพระนารายณ์ก็คือการที่ท่านโปรดคอนแซนตินฟอลคอนแล้วก็ท่านก็พระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์ให้จนในท้ายสุดเนี่ยท่านขึ้นเป็นเจ้าพระยาวิชเยชยเชนเป็นสมุหานายกใช่ไหมครับซึ่งเป็นคนต่างชาติใช่ไหม อิทธิพลของเจ้าพระยาวิชเยนในราชสำนักมีมากและเจ้าเจ้าพระยาวิชเ็นมีนโยบายในการดึงเอาฝรั่งเศสเข้ามาสร้างอิทธิพลในในอาณาจักรอยุธยาว่างั้นเถอะถึงขนาดว่านำกองทหารฝรั่งเศสเข้ามาพร้อมกับคณะราชทูตทุดที่สองของพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยลาลูแบร์เนี่ยนะครับเข้ามาแล้วเจ้าพระยาวิเยนก็ มีนโยบายแสดงตัวเต็มที่ว่าสนับสนุนฝ่ายฝรั่งเศสจนในท้ายที่สุดมีหลักฐานปรากฏว่าท่านก็คิดจะดึงให้กองทัพกองทหารฝรั่งเศสที่เข้ามาอยู่ในอาณาจักรยุทธยาในเวลานั้นเนี่ยใช่ไหมก่อการยึดพระนครศรีอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นประเภทราชาเนี่ยการความเคลื่อนไหวของประเภทราชากับหลวงสระศักดิ์เนี่ยเท่ากับเป็นการ ตัดตอนนะตัดตอนความพยายามของกองทหารฝรั่งเศสที่จะยึดราชธานีคือกรุงศรีอยุธยาและอาจจะขยายผลต่อไปอย่างเมืองลาโวหรือลบบุรีซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตร,ริย์ในเวลานั้นนะครับที่สำคัญที่สุดพระเพทราชาก็ทรงอ้างเหตุที่ท่านทรงทำรัฐประหารด้วยเหตุหนึ่งก็คือเพื่อ,อ,อลดอิทธิพลของขจัดอิทธิพลของขุนนางต่างชาติ แล้วก็อันนั้นคือความความปลอดภัยของราชอาณาจักรนะครับความมั่นคงและเสถียรภาพของราชอาณาจักรอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อพิทักษ์พระบวรพุทธศาสนาเพราะว่าท่านก็เกรงไปว่าอิทธิพลของฝรั่งเศสจะนำมาสู่การเปลี่ยนศาสนาของพระเจ้าแผ่นดินไทยตลอดไปจนกระทั่งถึงราษฎรนั้นก็เปลี่ยนผ่านจากรัชการของและที่สำคัญที่สุดท่านชิงลงมือกันตอนที่ สมเด็จพระนารายณ์ประชวรใกล้จะสวรรคตแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เป็นการอันที่จริงก็เป็นการรัฐประหารที่ไม่ได้อะไรนะไม่ได้กระทบกระเทือนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองอะไรใหญ่โตเสียเลือดเสียเนื้อไม่มากถูกต้องนะครับเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วประเภทราชาท่านก็เท่ากับท่านก็ยึดราชสำนักไว้ได้เพราะว่า ท่านทรงเป็นผู้มีอิทธิพลในราชสำนักอยู่ก่อนหน้าแล้วนะเท่ากับเป็นการช่วงชิงอำนาจชิงไหวชิงพริบชิงจังหวะในการชิงอำนาจกันนะระหว่างฝ่ายพระเภทราชากับฝ่ายเจ้าพระยาวิชเชยนหนุนฝรัรรร่งเศสนะเมื่อสมเด็จพระราชาขึ้นครองราชนะครับรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชา มีระยะเวลาอยู่15ปีนะ3 1นถึง2 2 0 0ประมาณ2 2 4 4ประมาณนั้นนะครับรัชสมัยนี้ก็เป็นรัชสมัยที่เราเพิ่งป็นไงเราเพิ่งเพิ่งขับไล่ฝรั่งที่มีอิทธิพลมาก <อะ S 2> คนคหนึ่งใช่ไหมในในอาณาจักรเวลานั้นก็คือฝรั่งเศสแต่ในขณะเดียวกันก็ยังพระราชทานอนุญาตให้บัตรหลวงฝรั่งเศส กับพ่อค้าฝรั่งเศสอืมรายย่อยนะไม่ใช่ไม่ใช่ในบริษัทอ,อินเดียละยังตั้งถิ่นฐานทำมาค้าขายอยู่ต่อไปได้แต่ว่าบัตรหลวงฝรั่งเศสเองนั่นแหละพบว่าการดำเนินงานของการเผยแพร่ศาสนา,าในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เริ่มสะดุดในท้ายที่สุดคณะบัตรหลวงส่วนใหญ่ก็เลยย้ายไปดำเนินการอยู่ที่ เวียดนามใต้แทนน <tong. S 2> ะครับรัชสมัยพระเพียรราชาเนี่ยก็เป็นรัชสมัยที่หนึ่งเปลี่ยนราชวงศ <Ron. S 1> ์ใช่ไหมจากราชวงศ์ประสาททองเป็นราชวงศ์บ้านค<บ>รูหลวงนะครับแล้วก็มีความพยายามของอาณาจักรสยามในเวลานั้นที่จะขยายอิทธิพลเข้าไปในกรุงกัมพูชาแล้วก็เข้าไปในอะไรนะอาณาจักรล้านช้างซึ่งมีส่วนทำให้อาณาจักรล้านช้างนั้นแตกออกเป็นสามนครรัฐ คือเวียงจันร์ทหลวงพระบางและจำปาสักนะครับรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชาเนี่ยมาสิ้นสุดลงนะครับด้วยเหตุเหตุความกินแหนงแข่งใจกันเล็กน้อยในะระหว่างพระองค์กับพระราชโอรสก,ก็คือนะหลวงสรศักดิ์นะคร นะซึ่งซึ่งทรงสถาปนาเป็นกรมพระราชว,วังบวรสถานมงคลเป็นพระ it มหาอุปราชนะทั้งนี้ก็เพราะสมเด็จพระเพทราชาเนี่ยท่านมีพระราชโอรสนะกับเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาทิพย์รพระองค์หนึ่งคือเจ้าฟ้าพระขวัญหรือเรียกกันสั้นๆว่าเจ้าพระขวัญและมีพระราชโอรสกับเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพนะคือเจ้าฟ้าตรัสน้อยนะครับสมเด็จพระเพทรราชาเนี่ยโปรด ท่านทรงเอ็นดูเจ้าฟ้าพระขวัญน,นะเป็นอย่างมากนะสมเด็จพระมหาอุปราชท่านก็เกรงไปว่าในที่สุดในตอนท้ายราชการเนี่ยจะพระราชาทานราชาสมบัติให้กับเจ้าพระขวัญใช่ไหม,มท่านก็เลยชิงลงมือนะนอชิงลงมือก็คือท่านก็ท่านก็ชิงตัวเจ้าฟ้าพระขวัญไปสําเร็จโทษ โ oh. อ้โหนะครับพระเพทราชาไม่สมพระเกลียวก็ในเวลานั้นพระเพทราชาท่านประชวนแล้ว oh. นะครับ uh huh. ก็ก็เท่ากับเป็นความขัดแย้งที่ไปเกิดเอาในปลายรัชกาล uh huh. แล้วก็ในท้ายสุดเมื่อเสด็จสวรรคต uh huh. กรมพระราชวังบวรก็คือคือคือขุนหลวงสารศักเนี่ยนะครับ uh huh. ท่านก็ได้ราชสมบัติ S <S นะครับได้รชสมบัติก็เป็นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองของราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะต่อไปซึ่งก็จะมีพระราชโอรสสองพระองค์คือเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรซึ่งใน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 ภายหลังก็ได้ราชสมบัติทั้งคู่เจ้าฟ้าเพชรก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทสะเจ้าฟ้าพรก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั้น จะเป็นพระราชบิดาของพระมหากษัตริย์อีกสองพระองค์คในราชวงศ์บ้านพลูหลวงก็คือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรรและสมเด็จพระเจ้าเอกทัตหรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินซึ่งก็เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับเรื่องราวของราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะยังยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นประวัติศาสตร์ยุคที่น่าสนใจมาก อีกหนึ่งยุคคืยุคสุดท้ายของยุทธยาเนี่ยนะวันนี้เวลาไม่พอแล้วนะเราเก็บไว้เล่านิดหนึ่งมีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าโกษาปานมีความสัมพันธ์อะไรกับราชการที่หนึ่งโกษาปานเนี่ยท่านเป็นท่านมีศักดิ์เป็นประมาณเป็นปู่ทวดนะเพราะว่ามีมีมีหลักฐานว่าท่านท่านท่านมีศักดิ์เป็นเป็น ยังไงอะ่ะท่านเป็นต้นสกุลนะของของพระบรมราชจักรีวงศ์ก็คือต้นสกุลของออของออกพระเดี๋ยวนะของของของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกว่าง <c oughs> น,นี้เถอะ <c oughs> สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกก็คือพระชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราราชัชการที่หนึ่งนะครับเ,เป็นเป็นสายสกุลนั้น <c oughs> นะแล้วก็ แต่ว่าเจ้าพระยาโกษาปานเนี่ยเจ้าพระยาโกษาธิปดีปานเนี่ยในละครบุเพศนิวาสท่านก็เป็นหนึ่งในผู้สนับให้การสนับสนุนรประเภทราชาใช่ไหมค,ครับ,รบขึ้นมาสู่อํานาจแต่ในท้ายในในตอนหลังเนี่ยท่านมีเหตุขัดกันกับพระพิราชาอ่าก็ทําให้ให้อนาคตทางราชการของของเจ้าพระยาโกษาปานเนี่ยนะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับ ก็นะก็ก็มีหลายคนก็อยากจะถามมาเหมือนกันมีคุณผู้ฟังฝากมาว้วกันฝากมาเราก็ขอ ขอติดไว้ก่อน <c oughs> นะแล้วก็จะค้นคว้านำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะเป็น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 ตอนหลักไปเลยก็<อ>แล้วกันอาจารย์นะครับรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยสามารถเล่าได้ได้ยาวอาจารย์อ้าวถูกต้องแม้ว่าละครจะจบไปแล้วใช่ะนะฮะเล่าเล่าได้ยาวพอคุณผู้ฟังถามมาถากว่าเดี๋ยวขอไปค้นคว้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอ่ะโอเคได้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับฟังนะครับวันนี้ผู้ โดยศาสต,ตราจารย์ดรดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอาร,รยาธรรมไทยคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ผมอยากช่วยประยกุก์ผลัพธ์ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ